What's up, y'all? สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับ Bossa Racing on Tour วันนี้เราพาทุกคนมาตะลุยที่นี่ครับงาน Big Motor Sale 2019มากรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติดีนะไม่ใช่มากรรมยานยนต์เพื่อขายชาติเช่นเคยนะครับอยู่กับผม DJ ภูมิคนเดิมเพิ่มเติมคือชาติดีนะไม่ใช่เอาละเดี๋ยววันนี้งาน Big Motor Sale ของเรานะครับจะมีของดีของเด็ดโปรโมชั่นไรโดนๆสาวๆน่ารักขนาดไหนลุยครับLearned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play it, yeah.โอเคเข้ามาในงานนะครับบูธแรกที่ต้องแวะมาก่อนเลยคือมิตซูบิชินั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับหัวเรือใหญ่นะครับคุณยอดชายหรือว่าขออนุญาตเรียกว่าพี่ตังกันแล้วกันนะครับพี่ตังเจอกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เรียกว่าเป็นพิธีกรที่ผูกพันกับทางมิตซูนะครับเพิ่งจะเป็นเหมือนกับแบรนด์แอมให้กับไททันไปด้วยครับผมปีนี้บูธยิ่งใหญ่อลังการเช่นเคยนะครับไฮไลท์ของเราในปีนี้มีอะไรบ้างครับพี่ตังครับครับผมปีนี้ก็เรามา3รุ่น3คันนะครับมาโชว์เป็นไฮไลท์พิเศษคันแรกเลยมั้ยเอาคันแรกเลยครับขวามือเราก็ตัวนี้เป็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับตัวนี้ก็เป็นที่เราเพิ่งปรับโฉมนะฮะแล้วก็เปิดตัวไปเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตอัปเกรดอะไรบ้างครับโอเคก็เห็นเนี่ยก็ตรงภายนอกนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่มันเพิ่มเติมเข้าไปตัวไหนครับพี่อย่างเช่นตรงข้างหลังเนี่ยก็เป็นประตูฝาท้ายแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นแฮนด์ฟรีได้ด้วยก็คือถ้าเกิดมือเราถือของมาไม่ว่างเอาเท้าเตะไปตรงใต้กันชนพูดเป็นเล่นนะจริงมันก็เปิดปิดได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันคอนเน็กกับไอ้นี่ด้วยนะสมาร์ทโฟนก็สามารถสั่งการผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ข้างในเนี่ยโอ้โหหน้าจอแบบอลังการมากเป็น LCD 8นิ้วปรับได้3แบบ8นิ้วเลยพอๆของผมเลยนะครับผมฮะรถที่บ้านผมก็8นิ้วเหมือนกันครับแล้วก็ข้างหลังอันนี้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะชอบมากจอใหญ่มาก12นิ้วแล้วก็มิเรอร์ขึ้นจากโทรศัพท์มือถือไปด้วยเด็กๆดู YouTube ดูการ์ตูนอะไรกันเลยสบายเลยใช่ครับอันนี้คันแรกครับผมคันที่2ทางด้านซ้ายมือเราอันนี้นี่คือโคตรเฟี้ยวเลยครับพี่ตังอันนี้เป็นโชว์คาร์ครับผมชื่อว่าเป็น Titan Absolute นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบนะครับของงานดีไซน์นะครับบุคลิกความบึกบึนนะครับของ Titan นะครับในบุคลิกนี้จะเห็นว่าหน้าตานี่แบบอลังการมากดูตกแต่งเป็นเคปลงเคปล่านะครับตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังทำการพัฒนาอยู่ตัวนี้เหมือนกับว่าไปเข้าฟิตเนสแล้วก็วันๆกินไก่ปั่นนะครับผมแล้วก็โปรตีนมันดูล่ำมากอ่ะดูเท่มากตัวนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็คันที่3ครับอันนั้นเป็นตัวเราทำมาจากตัวไททันตัวโรไลเดอร์ตัวเตี้ยทางนู้นครับผมซึ่งเราได้เปิดตัวไปเมื่อตอนเดือนที่แล้วนะครับโดยคันนี้ก็มีความพิเศษนะครับโดยเราก็ทำงานกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับพาร์ทเนอร์ที่ทำพวกชุดแต่งนะครับคันนี้เนี่ยเราก็แต่งขึ้นมานะครับให้ลูกค้าดูว่าตัวเตี้ยหน้าใหม่เราเนี่ยไปแต่งแล้วมันเนี่ยสวยขนาดไหนยังไงนะครับก็มีการทำตัวโครงล้อขึ้นมาไวบอดี้ออกมาเลยนะครับมีล้อแม็กล้ออะไรยางนะครับฝากระโปรงหน้าเคฟล่าแล้วก็มีแรปนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์เราซึ่งถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยผมก็มีคอนแทคของพาร์ทเนอร์เรานะครับให้ลูกค้าสามารถไปพูดคุยเพราะว่าสามารถทำแบบได้ตามใจชอบอันนี้เราแต่งไว้อินสปายเป็นตัวอย่างครับจริงๆแล้วที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยสามารถได้ทำได้จริงสำหรับลูกค้าที่ถูกต้องครับที่ซื้อรถไทเทนไปอันนี้ก็มาแนวโมเดิร์นวินเทจนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความเฟี้ยวความแตกต่างมีความเป็นแบบซิตี้สลิกลุคเยอะนะฮะแล้วก็ไวด์บอดี้นี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะที่เอามาใส่รถกระบะอันนี้เป็นมาสเตอร์พีซเลยครับแล้วฮะอันนี้เป็นชิ้นแรกชิ้นเดียวที่ทำโมของเราตอนนี้อยู่ใช่ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเขาก็ทำสำหรับลูกค้าที่สนใจเพราะตัวนี้เราก็เพิ่งไปคุยมาเลยแล้วก็ทำมาโชว์ที่งานนี้เป็นงานแรกโอ้วันนี้เรียกว่ามีหลากหลายพระเอกนะครับไฮไลท์เยอะจริงๆเลยครับมิตซูบิชิครับส่วนโปรโมชั่นมีอะไรพิเศษไหมครับพี่ตังปีนี้ก็เราเอามาครบทุกโมเดลเหมือนเดิมนะครับเริ่มแต่Pajero Sport นะครับTitan นะครับExpander Atlas Mirage นะครับทุกโมเดลที่ผมเมนชั่นมาเนี่ยก็คือผมให้เลยว่าทุกรุ่นทุกคันเนี่ยประกันไปชั้น1ถึงปีนะครับการรับประกัน5ปี 100,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะตลอดระยะเวลา5ปีเช่นกันอันนี้ให้ฟรีหมดเลยทุกคันนะครับแล้วก็สำหรับตัว Pajero Sport นะครับก็ออนท็อปเข้าไปก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษ
1.99% นะครับแล้วก็แถมเรียกว่าตัวสาย HDMI dongle ซึ่งต่อตรงจอด้านหลังนะครับซึ่งมันสามารถทำให้เราคอนเน็กต์แล้วก็สามารถ mirror โทรศัพท์มือถือเราขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็แถมให้เลยสำหรับ Pajero Sport นะครับส่วนตัว Titan นะฮะ Titan ก็ยังมีแถมชุดตกแต่งนะฮะตรงชายกันชนด้านหน้าเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับรถแรกจากแถมนะครับอยากจะให้พี่ตังช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านแวะมาเยี่ยมที่บูธ Mitsubishi หน่อยได้มั้ยครับครับผมก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้ามีเวลาและกำลังมองหารถดีๆไว้ใช้นะครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยมาที่ Bytec บางนาแห่งนี้นะครับมีงาน Big Motor Sale 2019แล้วก็ที่สำคัญครับต้องแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi ของเรานะครับผมคิดว่าต้องมีสักรุ่นแหละครับที่โดนใจท่านผู้ชมแน่นอนมาคุยกับที่ปรึกษาการขายเราแล้วก็ด้านหลังก็มีรถให้เทสต์ไดรฟ์ด้วยนะครับถูกใจก็เข้ามาจองกันได้เลยครับผมพี่ตีก็แซ่บมากนะครับเมื่อกี้เดินผ่านแม่จั่วมาไม่ทันเสียดายเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตเอาครับพี่พี่ตังวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ตังสวัสดีครับถ้าเกิดนึกถึงรถปิกอัพก็ต้องแบรนด์นี้เลยนะครับ Isuzu ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้บริหารสุดหล่อของเรานะครับคุณวิศับหรือว่าพี่ท็อปนั่นเองพี่ท็อปสวัสดีครับพี่ท็อปครับปีนี้ Isuzu มีอะไรมาฝากชาว Boxer Racing มาครับพูดถึง Boxer นะครับก็ต้องรถซิ่งนะครับเริ่มจากคันแรกอันสีเขียวของผมนี่เองนะอันนี้ของพี่เองเลยเหรอครับไม่ใช่ของผมนะของบริษัทครับโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นมากนะครับครับคันนี้ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเราเอาตัวรถปิกอัพไอ้ตัว X Series เรานะครับก็คือรถ X Series คือรถที่เรามีการแต่งจากโรงงานนะครับระดับ1นะครับแต่ว่าคันนี้แต่งแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับคือมีการเปลี่ยนชุดแอโรพาร์ททั้งหมดเลยนะครับก็คือทั้งกันชนหน้านะครับตัวสเกิร์ตข้างนะครับรถหลังนะครับรวมทั้งช่วงล่างนะครับต้องการโหลดเตี้ยนี่ยางแบนมาครับพี่เราแย่แค่นี้เองแหละใช่ครับจริงใช่ครับก็คือเป็นรถที่เราทำการโมทั้งหมดเลยทั้งช่วงล่างนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นภายในเราก็มีการตกแต่งพิเศษคือทำโรบาร์เปลี่ยนเบาะทั้งหมดนะครับรวมทั้งเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็จะโมให้เป็นแรงม้าถึง310แรงม้าด้วยกันขนาดฝากระโปรงนี่ยังเป็นคาร์บอนแคปล่าหมดเลยนะใช่เป็นคาร์บอนหมดเลยครับนะฮะก็ตัวนี้คือเราเป็นก็เรียกว่าเราเป็นรถเซฟตี้คาร์คือเนื่องจากว่าเราทางอีซูเราเนี่ยจัดการแข่งขันอีซูวันเมกเลสนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่รถนำขบวนในการที่จะเริ่มการแข่งขันเราเป็นเซฟตี้คาร์คันนี้เลยนะใช่คันนี้เลยครับโอเคนะฮะที่ผมชอบคันนี้เหมือนกันนะฮะช่วงนี้ก็คือผมแบบออกผจญภัยบ่อยเข้าป่าบ่อยเข้าป่านี่ก็ใกล้จะเข้าคุกแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เหมาะสมกันเผื่อว่าออกมาแล้วจะได้ใช้โอเคนี่ยังไงครับพี่ท็อปโอเคครับนอกจากสายซิ่งแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นขายสายออฟโรดแล้วกันครับสายออฟโรดก็คือเป็นสายที่เราเป็นแสดงความทัพความดุดันความบึกบึนนะครับก็คือตัวนี้เป็น Isuzu V-Cross Max 4x4 ของเรานะครับตัวนี้แล้วก็นอกจากตกแต่งไอ้ตัวช่วงล่างนะครับยกสูงขึ้นนะครับเปลี่ยนชุดกันชนหน้ากันชนท้ายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้กับชาวแอดเวนเจอร์แล้วกันนะครับเปิดเข้าปกเข้าป่านะครับก็สามารถที่จะติดเต็นท์นะเต็นท์ตัวนี้สามารถพับนะฮะเก็บไว้แล้วจะอยู่บนไอ้ตัวกระบะท้ายเลยนะครับพับเข้าพับออกใช่พับเลยไม่ต้องเซ็ตเลยพับเสร็จแล้วพอจะกางแล้วก็กางออกมาเสร็จสามารถขึ้นไปนอนบนนี้ได้เลยเจ๋งมากเจ๋งมากสายเอาท์ดอร์นี่ต้องทางนี้เอาท์ดอร์ใช่ใช่ใช่ใครชอบนี่ตรงนี้มันมากเลยครับครับผมมีตัวพระเอกอะไรอีกไหมครับในงานนอกจากตัวที่เราแต่งมาแล้วนะครับเราต้องบอกว่าเราก็มีรถสแตนดาร์ดต่างๆรุ่นต่างๆให้มากมายเลยหลากหลายความและสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากหลากหลายเลยนะครับว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดที่เป็นตัวมิวเอ็กซ์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวพิกอัพนะครับใครอยากจะใช้ขนของก็มีเหมือนกันหรือว่าใครอยากแต่งเล็กๆน้อยนะฮะจากโรงงานที่อยากแต่งแล้วตัว X Series เราก็มีออกมาก็หล่อแล้วใช่หล่อเลยนะครับตรงนี้ครับแล้วในปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับสำหรับทาง Isuzu ครับครับโปรโมชั่นจริงๆแล้วเราก็มีนะครับแต่ว่าใครอยากได้อะไรมาคุยกันก่อนอ๋อคุยกันได้เลยใช่ครับเพราะว่าเราบางคนก็อยากได้ผ่อนน้อยอ๋อใช่ไหมดาวนานๆได้ผ่อนนานๆหน่อยดาวน้อยๆอย่างเงี้ยมาคุยกันยืดหยุ่นฮะยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นมาคุยกันที่ปรึกษาการขายเราได้นะครับอยากได้คันนี้แถมพิตตี้ทุกคนได้ไหมครับพี่ท็อปโอ้โหคุณภูมิครับคุณภูมิล็อกครับผมทุกความต้องการคุณคุยกันได้ครับได้ครับใช่โอเคอยากให้พี่ท็อปเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหที่บูธอีกสูตรแม่พูดแล้วเหงื่อแตกเลยนะฮะครับผมก็อย่าลืมนะครับมางานปี2019นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่บูธอีกสูตรเรานะครับแน่นอนว่ามาแล้วไม่ผิดหวังครับครับต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับThank you.
Yeah. I just wanna be on a tour bus, sitting in the back with a cold one. We all got dreams, know you got some. Yeah, we all got dreams, know you got some. ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บูธของ Toyota นะครับซึ่งแน่นอนทุกปีเนี่ย Toyota ก็จะมีความน่าสนใจมาฝากชาว Bossa Racing ตลอดนะครับปีนี้ไฮไลท์ของ Toyota น่าจะเป็นเรื่องของรถตู้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลย Toyota Majesty ครับไม่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคันแรกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็น Toyota Venturi ซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าพี่คุ้นเคยมากเพราะว่าใช้อยู่ไม่เคยมีปัญหาเลยทุกวันนี้วิ่งมาเกือบ 500,000 กิโลแล้วนะครับแต่งข้างในนี่แบบอลังการองค์โถงเลยนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการรถตู้นะครับหน้าตาดูบึกบึนมากถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนว่าเขา move ตำแหน่งของเครื่องนะครับเครื่องจะมาอยู่ข้างหน้าหน้าจะยาวขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้ดูข้างในด้วยคือรถตู้หลายๆคันที่บ้านพี่ใช้เนี่ยขนาดมันไม่ใหญ่พอส่วนตัวชอบรถตู้ที่มีความกว้างและมีความใหญ่ถ้าเกิดเป็น Majesty เนี่ยความกว้างมันจะกว้างกว่ารถตู้สแตนดาร์ดค่อนข้างที่เยอะนะครับเวลาแต่งใส่พวกเบาะ VIP เบาะแคปซูลเนี่ยยังมีพื้นที่เดินแต่ว่าอีกหนึ่งคันที่แอบสนใจมากจริงๆแล้วนี่ก็คือคิดอยากจะซื้อจริงๆด้วยก็คือพี่ใหญ่ครับตรงโน้นนี่ก็คือ Toyota Commuter นะครับพูดถึง Commuter เนี่ยก็ได้เป็นรถตู้ที่เราเห็นกันตามท้องถนนเยอะที่สุดจริงแล้ววินรถตู้ก็ใช้กันนะไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าของเขาดีมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยอัพไซด์ขึ้นมาเยอะเลยคือใหญ่ขึ้นเยอะยาวขึ้นเยอะนะครับเครื่องเปลี่ยนมาวางไปข้างหน้าเหมือนกันคือดูดีองค์ทรงมากถ้าเกิดจะแต่งเป็น VIP เนี่ยแอบไปดูมาแล้วดูใน YouTube คลิปหลายคลิปเลยอลังการมากๆนะครับเพราะสำหรับใครที่บอกว่ามองหารถตู้ที่ใหญ่ราคาไม่แพงและดีก็แนะนำ2ตัวเนี้ยที่สุดของที่สุดแล้วเหมือนกัน Majesty กับ Commuter ยิ่งตัวล่าสุดปี2019นี้ Very goodYeah, it's where to go, it's where to go. Yeah, that's to the top, that's to the top. Yeah, and I won't stop, and I won't stop. Yeah, if you know me, you won't see me. Yeah, เครื่องมันย้ายไปอยู่ข้างหน้าหมดแล้วก่อนหน้านี้ใต้เบาะหน้ามันยาวขึ้นมาหน่อยแกมันต้องปรับเบาะWhat you made of, keep going, you're chosen to be someone better in motion, not coasting, and you know. อันนี้ก็เป็นรถตู้ที่ใช้งานเป็นปรับไฟฟ้านะครับในก็ชื่อสูงหลาขึ้นไปเยอะตู้เหมือนจะกว้างขึ้นคือพี่จำดิเมนชั่นเก่าของ Venturi ไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะเตี้ยลง Venturi เก่าที่บ้านเนี่ยใช้อยู่มันอยู่ประมาณ2เมตร10นะปัญหาคือเวลาเข้าห้างเนี่ยห้างบางห้างเพดานเขาจะสูงไม่ถึงนะประมาณ190บางที่ก็2เมตรมันต้องไปจอดในโซนของรถตู้นะครับคันนี้อยู่ที่แค่เมตร99นะจะไม่ผิดนะครับก็น่าจะเข้าได้ห้าง 100% ไม่ต้องออกไปจอดในพื้นที่วินนะครับส่วนเครื่องก็ปรับมาอยู่ข้างหน้าแล้วหน้าตาก็จะเหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์เป๊ะๆเลยนะครับแต่คอมพิวเตอร์นี่คือรถที่เป็นรถใช้งานจริงๆใช้งานแบบว่าสมบัตินะครับอันนี้ก็จะมาเป็นเกรดที่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสเต็ปเกรดที่แบบไฮหรือว่าซูเปอร์ลักชัวรี่ก็จะเป็นตัวเวลไฟหรือว่าตัวอัลพาร์ตนะครับโตโยต้าเหมือนกันหน้าตานี่จะมีกลิ่นอายของอัลพาร์ตหล่อมีความเป็นออปติมัสไพรม์จากทรานส์ฟอร์เมอร์เท่มากเท่มากชอบมากready for the karma I'm ready for the love yeah I will never give up no I will never give up yeah 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 she says that she คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้บริหารใหญ่ของทาง Honda นะครับคุณฝนสวัสดีครับผมสวยมาก Honda Lady นะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับ Brand Ambassador ของทาง Honda นั่นเองวันนี้มีไฮไลท์พิเศษอะไรบ้างที่บูธ Honda ครับพี่ฝนครับได้นี่ค่ะกับ Honda HR-V ค่ะซึ่งเป็น HR-V ใหม่นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะภายในมาชมเลยไหมคะช่วยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยนะครับกระโปรงรถใช่ไหมคะใช่ครับใช่ให้ทีมงานเปิดดีไหมคะครับผมอยากจะดูอยากจะดูด้วยว่าภายในตกแต่งมายังไงใช่แล้วค่ะด้านนี้นะคะเป็นสีค่ะสีใหม่นะคะสีแดงออกสปรัดนะคะในรุ่นของ RS ค่ะครับส่วนจะมีอีกรุ่นนึงนะคะเป็นรุ่น EL ซึ่งจะเป็นสีทูโทนไอวอรี่ดำค่ะมันจะฟังดูหยาบคายนะ EL เรียกคุณ L ได้ไหมครับได้ค่ะจะเป็นรุ่นคุณ L นะครับผมตัวนี้ในรุ่นของ RS นะคะครับผมสีเป็นสีใหม่เลยสีแดงออกสปรัดค่ะออกสปรัดค่ะเลือดกระทิง
ค่ะถูกต้องแล้วค่ะนี่มาดูสีใหม่ค่ะOx Blood สีแดง Ox Blood นั่นเองมีกากเพชรด้วยใช่ไหมเนี่ยหรือมันมาจากตูดที่คนมาลองนั่งไม่แน่ใจค่ะนี่ต้องลองนั่งดูได้นะคะโอเคครับผมโอ้นี่คอนโซลเขาดูแบบมีความแบบโมเดิร์นอืมเจ๋งมากสวยมากลำโพงมาพร้อมในรุ่นของ RS นะคะ RS ที่เป็นค่ายเพลงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะในรุ่นของรถยนต์ของ HRV ค่ะอ๋อครับผมอะไรคือใน RS คืออะไรครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษอ๋อนี่คือรุ่น RS ใช่ค่ะโอเคอ๋อเปิดอย่างนี้ด้วยใช่แล้วค่ะโอ้ขอดูที่เปิดอีกทีนึงได้ไหมจ๊ะก็ดูสปอร์ตขึ้นนะครับไม่ต้องมามีเขาเรียกว่าอะไรนะหูจับให้ดูแบบว่าลกหูลกตาครับเปิดเลยครับโอเคสวยงามสวยงามมากนั่งสบายๆ5คนนะครับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่น HRVซึ่งรุ่นเล็กกว่านี้ก็คือ BRV ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะขออนุญาตไปชม BRV หน่อยเชิญเลยค่ะคืองงว่าทำไม HRV รุ่นใหญ่แต่นั่ง5คนแต่ BRV รุ่นเล็กลงแต่นั่งได้ถึง7คนอันนี้ต้องไปพิสูจน์แล้วค่ะโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะคะน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะปาล์มค่ะน้องปาล์มนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญรุ่น BRV นั่นเองนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าสวยเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะเพราะว่ามีชุดแต่งเป็นตัวโมดูโลโมดูโลนี่เป็นชุดแต่งที่ออฟฟิเชียลของทาง Honda ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะตั้งแต่ล้อแม็กเลยครับก็เป็นเกิร์ลรอบคันนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตัวกระจกมองข้างนี่ก็เป็นชุดแต่งจากโมดูโลเหมือนกันโอ้โห BRV ของเราจะมี2แบบก็คือเป็น2แถว5ที่นั่งแล้วก็3แถว7ที่นั่งค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ค่ะเขารองรับเลือก E85 ได้อีกด้วย E เลยนะ E85 ค่ะประหยัดแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมช่วงนี้มีโปรอะไรพิเศษไหมครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษของ Honda นะคะช่วงนี้จะเป็น Honda Surprise ค่ะให้ลุ้นทองเป็นล้านเซอร์ไพรส์ใช่เซอร์ไพรส์ค่ะหรือว่าอยากจะรับเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะไม่ว่าซื้อรถแถมเซอร์ไพรส์ด้วยไม่ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเราให้เป็นลุ้นรับทองมูลค่า1ล้านบาทนะคะเดือนละ5รางวัลเลยมอบให้4เดือนเลยค่ะก็คือถ้าลูกค้าซื้อรถยนต์ Honda ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะคะแล้วก็จองพร้อมกับรับรถยนต์ Honda ค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31ตุลาคมค่ะก็ลุ้นไปเลยมูลค่า1ล้านบาทยอดมากนะครับ20รางวัลรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทเลยค่ะโอ้แจกแบบโคตรเยอะเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะครับขอเราเดินชมชุดแต่งโมดูโลสัก1รอบได้ไหมครับได้เลยค่ะจะมีตัวไหนบ้างนะครับเป็นชุดแต่งใช่ค่ะเป็นกระจกมองข้างนะคะชุดแต่งตัวนี้แล้วก็เป็นตัวสเกิร์ตนี่ใช่แล้วค่ะแม็กก็โมดูโลครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้สเกิร์ตรอบคันเลยอ๋อดูเฟี้ยวๆนะค่ะอันนี้เห็นเป็นรถ SUV แบบนี้กันไหมก็ยังดูสปอร์ตนะก็สมเกียรติดูแล้วแบบว่ากระทัดรัดดีนะครับใช้ในเมืองแบบสะดวกสบายใช่ค่ะประหยัดแล้วก็ราคาตอนนี้ไม่แรงเลยนะราคาแบบเบาๆสบายสบายสวยมากปั๊บนึงโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแหมยัดเยียดไปแล้วยัดเยียดทุกบูธเลยเก๋มากเก๋มากวันนี้ก็นั่งสัมภาษณ์กันนะครับอยู่ในรถในฝันของพี่เลยนะครับนี่ก็คือ Audi TT Roadster นั่นเองแล้วก็อยู่กับผู้บริหารของเราพี่เล็กจิตรศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วนะครับสำหรับ Audi TT ตัวนี้เป็น Minor Change ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็น Minor Change ของAudi TT นะครับที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่เรานำรถ TT ที่เป็น Roadster ก็คือเปิดราคาได้เปิดในงานนี้เลยครับโอ้ข้างในนี้ดูจากอินเทอร์เน็ตดีไซน์แล้วมีความเป็นสปอร์ตมากนี่อะคาทาร่าครับเนี่ยใช่ครับตรงส่วนกลางจะเป็นอะคาทาร่าใช่ครับโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นหนังที่แพงที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ในซูเปอร์คาร์เท่านั้นใช่ครับนะฮะสีนี้ก็เรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวมากเป็นสีใหม่ที่เราเรียกว่าสีเทอร์โบบลูครับออกมาเพื่อกับรถ TT ในครั้งนี้เลยครับนี่ถือว่าเป็นพระเอกในงานประจำปีนี้ของออดี้เลียงครับเป็นไฮไลท์ของ
ตระกูล GG ดีกว่าครับแต่ว่างานนี้เราเอาโรสเตอร์เข้ามาในครั้งนี้เพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยเอามาเป็นไฮไลท์ในงานบิ๊กครั้งนี้ด้วยเลยครับฟีดแบคเป็นไงครับสำหรับสาวกของออดี้ทั้งหลายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า GT เนี่ยโดยปกติเราได้รับความนิยมมากอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่เราเปิดเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับลูกค้าได้สามารถเลือกได้มากขึ้นว่าสำหรับคนที่อยากจะได้รถไปเปิดประทุนและเป็นสไตล์โรสเตอร์ด้วยครับตัวนี้นี่ขออนุญาตนะครับมันเป็นซอฟท์ท็อปหรือว่าฮาร์ดท็อปครับเป็นซอฟท์ท็อปครับซอฟท์ท็อปครับเออสมัยนี้ผมเห็นเทคโนโลยีก่อนหน้านี้เป็นซอฟท์ท็อปหมดเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นฮาร์ดท็อปอยู่ยุคนึงแล้วตอนนี้เหมือนกับกลับมาเป็นซอฟท์ท็อปใหม่ครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าฮาร์ดท็อปเนี่ยนะครับโดยถ้าเป็นรถยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีคู่แข่งของเราที่ทำแต่นั้นจะไม่ได้อยู่ในเบสซอนตัวโรสเตอร์จะเป็นตัวคูเป้แต่พอถ้าเป็นคูเป้แล้วเนี่ยจะมีได้ทั้งฮาร์ดท็อปและซอฟท์ท็อปแต่โดยส่วนใหญ่โรสเตอร์เองเนี่ยจะเป็นซอฟท์ท็อปซะส่วนใหญ่เลยอ๋อเหรอมันคือเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของคำว่าโรสเตอร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่สวยจริงๆสวยจริงๆมีจองไปบ้างครับเนี่ยโอ้พอสมควรเลยละครับเพราะว่าเป็นทางเลือกใหม่อย่างที่เรียนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เราจะมีเฉพาะตัวหลังคาแข็งที่เป็นคูปตัวนี้แล้วมีโรสเตอร์ขึ้นมาให้เลือกแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เป็นเรือ TTS ที่เป็นเพิ่มแรงม้ามากขึ้นด้วยครับครับต้องแวะเวียนเข้ามาดูของจริงกันนะครับที่งานนี้แล้วก็บูธAudi ของเรานะครับแล้วปีนี้ Audi มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมครับพี่เล็กครับแน่นอนครับในเดือนนี้เรามีโปรโมชั่น 0% ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ยังมีแคมเปญพิเศษสำหรับงานบิ๊กก็คือเรามีแคมเปญที่เราเรียกว่าโอเวอร์เทรดนะครับนำรถเก่ามาแลกซื้อ Audi วันนี้เนี่ยเราเพิ่มลดมูลค่ารถเก่าของท่านได้อีก 100,000 บาทออนท็อปขึ้นไปครับอ๋อเหรอครับผมครับโอ้งี้พลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมฝากพี่เล็กเชิญชวนแฟนคลับของทาง Bossa Racing มาแวะชมบูธออดี้เดี๋ยวนะครับพี่ครับยินดีครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็แฟนคลับของ Audi นะครับมาพบกับยนต์กรรมมากมายนะครับวันนี้เรามีไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง GT Audi A7 หรือว่า Premium SUV ทั้ง Q7 และ Q8 นะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันที่16ถึง25นี้เป็นต้นไปนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับรอๆทั้งนั้นนะครับพี่เล็กขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับพี่สวัสดีครับชาวบ้านได้รู้ด้วยคนขับหน้าตาดีโอ้นี่สบายเลยนะดวงดาวเต็มฟ้าลมโอบกอดเรากับธรรมชาตินะครับผม The best All we really need is hope โอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโฟมรสนันนะครับผู้บริหารจากทางเกียร์คุณโฟมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าปีนี้ผมหลงรักเกียร์อย่างสุดหัวใจนะครับผมเพราะว่าสนับสนุน Blackpink World Tour ไปดูมากลายเป็นบิงหน้าต่างนี้ไม่ได้เป็นบิงได้แล้วก็จะเห็นแบบโฆษณาของเกียร์แน่นๆเลยในทุกๆคอนเสิร์ตนะครับผมเอาละพูดถึงเรื่อง Blackpink พอละวันนี้อยากจะมารู้ถึงเรื่องของพระเอกหรือว่านางเอกในงานของเกียร์ประจำปีนี้บ้างครับมีตัวไหนมานำเสนอบ้างครับตัวแรกเลยนะคะคือตัวนี้นั่นเองเป็น All New Soul EV นะคะเป็น All New Soul EV ของเราเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% นะคะที่เราเปิดตัวเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียเลยที่งาน Big Motor Sales ที่นี่ใช่ค่ะเพิ่งนำเข้ามาตัวนี้เป็น All New Model Change ของ Soul เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกียร์ Soul เนี่ยเป็นรถดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆของเกียร์อยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะคะโดยที่แน่นอนว่าดีไซน์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นส่วนตัวที่เรานำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คือมาเป็นเครื่องไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งได้ระยะทางสูงสุดที่452กิโลเมตรฟูลชาร์จได้400กิโลเลยใช่ใช่452ก็คือใช้งานได้จริงไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวใช่ค่ะส่วนในแง่ของการชาร์จเนี่ยถ้าเกิดชาร์จจาก0ถึง 100% สำหรับ normal charging อยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงครึ่งก็คือทั้งคืนจบเลยใช่ถูกต้องแต่ว่าโดยปกติลูกค้าก็ไม่ได้ชาร์จจาก0ถึง100อยู่แล้วเนาะก็คือมาเติมเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะส่วนถ้าเกิดเป็น fast charge เนี่ยเร็วสุดอยู่ที่54นาทีเองได้เต็ม 80% โอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของการใช้งานก็เรียกได้ว่าหายห่วงแหละนะคะแล้วก็มาพร้อมการรับประกันของเราเนี่ยอยู่ที่5ปี 150,000 กิโลเมตรด้วยนะคะขอเนี่ยชมอินทีเรียหน่อยได้มั้ยฮะได้ค่ะเชิญเลยค่ะข้างนอกเค้าจะมีความแบบสดใสสีน่ารักนะฮะแคนดี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในเวิลด์ทัวร์ของ Blackpink ด้วยนะถูกต้องซึ่งก็คือคันนู้นด้านนู้นนะคะที่เป็นลาย Blackpink เลยอันนี้ค่ะอินทีเรียของเรานะคะก็คือเบาะภายในจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยสติชชิ่งแดงถูกต้องค่ะ
แล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโซเลยเนี่ยคือเรื่องของ space เราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของ space ว่าไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งไหนภายในรถก็นั่งสบายครับเพราะว่าด้วยรูปทรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอได้ space ที่ค่อนข้างกว้างขวางนั่งได้จริงขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเชิญเลยค่ะจะนั่งมุนเรื่อง headroom นี่คือเรือเลยนะฮะใช่อ๋อมี sunroof ด้วยแหละถูกต้องใช่ค่ะมี sunroof ด้วยค่ะโอ้พื้นที่เรียกว่าเหลือเฟือนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดเด่นหลักของโซนะคะถ้าเป็นภายในเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าซาวมูดแลมก็คือจะเป็นการลิงก์ของตัวจังหวะไฟนะคะแล้วก็สีไฟคู่กันกับเพลงที่เปิดภายในรถก็จะกระพริบกระพริบไปตามจังหวะมูดแอนด์โทนก็จะถูกต้องสนุกสนานใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของด้านหลังด้วยเดี๋ยวขอโชว์ด้านหลังนิดนึงยินดีครับตัวด้านหลังสเปซซิ่งด้านหลังนะคะที่สามารถปรับได้2เลเยอร์อย่างเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์ที่2นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลเยอร์แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสเปซสำหรับใส่ของอะค่ะทั้งคนนั่งและใส่ของคันนี้ได้เต็มที่ค่ะระยะทางก็ขับได้จริงเพราะฉะนั้นก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ถ้าถามเราก็เรียกว่าใช้งานได้จริงขับได้แทบจะเยอะที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วราคาเท่าไหร่ครับ2,387,000 บาทราคาไม่แรงเลยนะตัวใช่ค่ะประหยัดค่าน้ำมันกันแบบจองในงานนี้เนี่ยก็จะมีแถมประกันภัยชั้น1ให้นาน1ปีด้วยนี่คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับชาวบอสเรซิ่งแล้วก็ทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาที่เกียร์ปีนี้นะครับบิ๊กมอเตอร์เซลล์ได้ข่าวว่านอกเหนือจากเจ้าโซอชิจ้าตัวนี้แล้วมุมนู้นก็ยังมีไฮไลท์อีกหนึ่งตัวแหละใช่อันนี้เป็นไฮไลท์ของเกียร์เลยนะคะเป็นรถยนต์ยอดนิยมขายดีสุดของเราก็คือเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลนะคะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวนะคะ11ที่นั่งนะคะคันนี้ได้11ที่นั่งแล้วต้องเดี๋ยวเปิดให้ดูได้11ที่นั่งเยอะจังใช่เนี่ยค่ะประตูก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะจุดเด่นของคันนี้เลยนะคะหลักๆเลยคือเป็นรถสไตล์ MPV ที่ขับขี่ง่ายคล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ขับได้หมดนะคะอย่างพรีเซนเตอร์ของเราคุณโอปอลคุณโอปอลแกก็ขับคันนี้แล้วแกก็บอกแกขับเองขับสนุกเพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นรถคันที่ใหญ่แต่สุดท้ายแล้วพอตอนขับจริงอะค่ะมันก็คือขับง่ายเลี้ยวง่ายนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆไม่ต้องกังวลเรื่องการถอยหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ที่นั่งก็ได้สุดถึง11ที่นั่งก็คือตรงนี้จะเป็น2ที่นั่งเนาะแล้วก็เป็น3ที่นั่ง3ที่นั่งแล้วก็มีแถวสุดท้ายแถวนึงโอ้นี่มีแถวด้วยเหรอถูกต้องแต่ว่าจุดเด่นของแถวสุดท้ายของเรานะคะคือการที่เบาะเราสามารถปรับทับได้เรียบเอาไปเก็บของก็ได้หรือจะไว้นั่งก็ได้ตัวนี้คือเบาะนี่แหละใช่ค่ะดึงขึ้นมาจะเป็นที่นั่งดึงได้ไหมแต่เดี๋ยวต้องเลื่อนเขาอีกข้างขึ้นไปมันก็จะสามารถนั่งได้นะคะโอเคโอเคถ้าเกิดบอกว่าจะเก็บของก็ได้หรือถ้าแบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบอัดกันเข้าไปหน่อยเราก็เลื่อนที่นั่งได้ใช่ซึ่งจุดเด่นคือเขาเนี่ยเขาทับลงไปได้เลยเราเรียกว่า pop up sinking seat นะคะโอ้หายไปเลยใช่ทีนี้พอเป็น pop up sinking seat เสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถวางของได้เรียบต่างจากรถตู้อื่นๆที่พอพับเบาะแล้วก็อาจจะมีพื้นที่สูงลงวางทับเบาะอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ดีคือเมื่อกี้ดูด้วยตาเปล่ามองไม่ออกเลยว่ามันมีเบาะซ่อนตรงนี้ถูกเพราะฉะนั้นลูกค้าก็นั่งไหนค่ะนั่งได้สบายเลยนะคะสมมติโดยปกติครอบครัวนึงอาจจะสักประมาณ 5-6 คนก็นั่งหน้านั่งไปด้านหลังก็เก็บของได้เต็มที่ได้เองด้วยขนได้กันหมู่บ้านนะครับแล้วก็คันเล็กๆเหมือนกับเป็นรถเก๋งทั่วไปแต่ว่าอเนกประสงค์ถ้าเกิดพับเบาะขึ้นมานี่ก็ยิ่งกว่ารถตู้อีก11ที่นั่งถูกต้องเลยบ้าไปแล้วใช่ค่ะคันนี้มีโปรอะไรพิเศษไหมครับโฟครับปีนี้สำหรับคันนี้นะคะแกรนด์คาร์นิวัลถ้าสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานสำหรับรุ่น EX และ SXL นะคะจะได้รับอันดับแรกเลยก็คือแพ็กเกจเกียร์แคร์พลัสซึ่งเกียร์แคร์พลัสเนี่ยจะประกอบไปด้วยวารันตีนาน5ปี 150,000 กิโลเมตรนะคะ Roadside Assistance นาน5ปีนะคะแล้วก็ประกันภัยชั้น1นาน1ปีอันนี้แค่ล็อตแรกนะล็อตที่2คือในส่วนของเช็คระยะนะคะเราจะมีคูปองเช็คระยะให้นาน 30,000 กิโลเมตรหรือ18เดือนอย่างไรอย่าลืมถึงก่อนเนาะมีอีกมีชุดแต่งบันไดข้างให้ด้วยมีชุดแต่งบันไดข้างให้ด้วยนะคะชายขึ้นเลยนะคะขึ้นง่ายนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานBig Motor Saleจะรับรถภายในเดือนกันยารับบัตรน้ำมันเพิ่มมูลค่า 20,000 บาทโอ้ไม่มาไม่ได้นะครับก็ฝากด้วยกันสำหรับบุ๊ทเกียร์นะครับBig Motor Saleของเราวันนี้ขอบคุณคุณโฟมมากนะครับขอบคุณนะครับถึงเคียวบูธซูบารุแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้บริหารใหญ่ของซูบารุนะครับคุณตะวันหรือคุณวินนั่นเองคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คุณวินก็ได้พาเมียเก็บมาออกรายการกับเราด้วยนะครับผมน้องเมย์ครับน้องเมย์ฮะน้องเมย์สวัสดีครับน้องเมย์ลูกแองเจิลค่ะแองเจิลครับผมแองเจิลเลือกมาดีครับเลือกมาดีเอาละครับพูดถึงเรื่องกระแสช่วงนี้นะครับซูบารุมี
รถคันไหนอยากจะแนะนำให้ผมเอาไปตกปลาบ้างไหมครับผมนั่นน่ะสิครับคุณภูมิเหมาะเลยเอาไปทำแอคทิวิตี้ใส่ของได้เยอะนะครับก็สำหรับบูสต์บลูในปีนี้นะครับเรามี2ไฮไลท์ก็แล้วกันนะครับไฮไลท์แรกก็อยู่ทางขวามือผมนี่แหละครับไฮไลท์ไม่ใช่ไม่มีรถนี่คันนี้โอ้ไฮไลท์คันแรกนะสีส้มคันนี้นะครับก็เป็นดีออนนี้เป็นซูบูเอ็กซ์วีนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง GT Edition นะครับก็จะมีชุดแต่งรอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรวมถึงล้อใหม่นะครับเป็นล้อไซส์18นิ้วครับผมสีนี้ก็ดูแบบว่าฉบเฉียวเป็นมีความเป็นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นเลยฮะสีนี้ใช้ได้เลยรับรองไปที่ไหนเนี่ยเห็นเลยคันนี้นี่มีผมไม่รู้เวลาไปนู่นไปนี่แล้วอยากให้เขาเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าใช่ครับผมอาจจะแบบว่าไปทำให้มันเงียบๆนิดนึงเงียบๆเดี๋ยวไปพังๆดีกว่าไปพังๆดีกว่าโอ้แต่ขออนุญาตชมเลยนะฮะอินทีเรียกว้างขวางนะครับใช้ได้ครับนั่งสบายนั่งสบายสบายครับผมโอ้ครับผมดูข้างในก็เป็นลายตะเข็บเย็บเหมือนกับ exterior ข้างนอกนะครับดำแล้วก็มีเป็น stitching สีส้มสีส้มครับคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับคุณวินครับคันนี้เนี่ยก็ราคา1,15,000 บาทนะครับแล้วก็มี option tag ต้องใส่เข้าไปเพิ่มนะครับ option tag คืออะไรมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันตัวรถการช่วยเหลือต่างๆครับผมขออนุญาตดูข้างหลังนะครับเชิญเลยเชิญเลยคันนี้มันจะออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะครับเรื่องของทรงของเบาะและการรับดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะออกแนวสปอร์ตชอบกีฬาไหมคะเนี่ยชอบตกปลาครับเนี่ยตกปลาแต่จะเลิกตกปลาละแล้วผมยันไปตีกอล์ฟแทนไปตีกอล์ฟแทนดีกว่าเดี๋ยวถ้าตีกอล์ฟเราไปดูอีกไฮไลท์นึงดีกว่าไหมฮะเราอย่าพูดถึงเรื่องตกปลาเลยครับผมเราไปดูอีกไฮไลท์ทางนู้นดีกว่าครับเชิญครับคุณภูมิครับผมโอ้คันนี้นี่คันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกคันนี้คืออะไรครับคันนี้มาดูคันนี้นึงนะคันนี้นะครับก็เป็น The All New Forester นะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี EyeSight คือ EyeSight คืออะไรครับตรงด้านหน้ารถเห็นไหมฮะจะมีด้านบนจะมีกล้อง2ตัวนะครับ EyeSight เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยของ Subaru ที่ทำงานด้วยระบบกล้อง2ตัวเหมือนตาคนเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็น EyeSight มันเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยตัวใหม่ล่าสุดเสริมได้ยังไงเสริมได้ยังไงยกตัวอย่างไฮไลท์ที่น้องเมย์อาจจะได้ใช้ชอบทำกิจกรรมในรถไหมคะสมมุติว่าเราทำกิจกรรมในรถกันอยู่แล้วแบบว่ายังไม่ทันระวังปุ๊บประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ทันระวังแล้วมีแบบว่าสิ่งกีดขวางมีคนหรือว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ย1กิโลตัว EyeSight จะจับนะคะแล้วก็หยุดให้1เมตรหรือเปล่าเอ้ย1มันไปได้คือต้องบอกว่าระยะที่เขามองเห็นเนี่ยคือ110เมตรเริ่มต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับว่าเนี่ยเราเดินทางไปยังไงก็ตามเนี่ยพอมันมีความเร็วปุ๊บมันก็จะสัมผัสไปเรื่อยๆมัวจะทำกิจกรรมอยู่ขับรถอยู่แต่งหน้าเล่นโทรศัพท์ครับผมมันจะเตือนแล้วค่อยๆเบรกแต่ถ้าเรายังไม่ยอมเหยียบเบรกอีกมันจะหยุดรถดื้ออีกหยุดเลยรอบนี้ผมไม่ดื้อแล้วไม่ดื้อแล้วเป็นเด็กดีผมเด็กดีเด็กดีครับรถก็จะหยุดให้อัตโนมัติอ๋อเบรกให้อัตโนมัติเบรกให้อัตโนมัติอันนี้มันหนึ่งฟังก์ชันเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวกล้องทำให้การทำงานเนี่ยมันแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วที่เราคุยกันเนี่ยทำกิจกรรมเนี่ยหรือว่าแต่งหน้าในร่มขับรถแล้วขับรถแล้วแต่งหน้าเริ่ม1กิโลเมตรออกบ้านปุ๊บมัวแต่ดูโทรศัพท์1กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณภูมิยืนอยู่หน้ารถปุ๊บรถมันเบรกเลยครับเพราะมันสามารถแยกระหว่างคนสัตว์สิ่งของออกจากกันได้ทำไมสัตว์ต้องมองหน้าผมเอาเหรอครับปลาเอาไม่ใช่ปลาตัวเล็กไปไม่ได้ครับผมนะครับและนอกเหนือจากเรื่องของฟังก์ชันที่มันเป็นเซฟตี้ฟังก์ชันเขายังช่วยให้เราขับขี่ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบ Adaptive Cruise Control หลายแบรนด์ก็มีเหมือนกันก็แปลความเร็วตามรถคันหน้าแปลเป็นไทยนะครับ Adaptive Cruise Control คืออะไรคือเราสามารถตั้งความเร็วให้ตัวรถเราเนี้ยนะครับเดินทางไปในความเร็วที่เราต้องการได้แต่ไฮไลท์ของเขาคืออะไรปกติเวลาเราตั้งความเร็วอัตโนมัติเนี่ยเราต้องขับไปก่อนแต่คันนี้ฮะจอดอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเราตั้งความเร็วได้เลยเข้าไปเลยเราตั้งแต่เราจอดเลยมันไม่เสียสมาธิเพราะว่าเราขับรถอยู่แล้วเรามากดมาตั้งมันงงมันอันตรายจอดอยู่นี่แหละฮะเราตั้งก่อนเลยเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เคลื่อนตัวรถออกไปแปรผันความเร็วตามรถคันหน้าไปเรื่อยรถคันหน้าชะลอรถเราชะลอรถคันหน้าเบรกรถเราเบรกหยุดนิ่งรถคันหน้าออกตัวเราก็ออกตัวตามเหมือนเล่นเกมเลยฮะมันก็ไปกันอย่างเงี้ยก็คือจะแปลว่าขับในเมืองก็สบาย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 เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปกังวลไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนใช่ครับโอ้นี่เจ๋งมากใช่นี่เป็นระบบไอซ์เราขอดูเดี๋ยวไปดูข้างในกันหน่อยไหมฮะฝากน้องเมย์ช่วยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยนะครับโอเคได้ครับเปิดกระโปรงรถเฮ้ยเริ่มจากดูข้างในก่อนนะครับอันนี้เลยเอาไว้ทำนี้นะครับ
ครับผมครับผมก็นี่ด้านในนะครับก็จะตัวของ Dionne Fraser มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเมื่อกี้เราเทียบกับ XV นะครับอันนี้ก็จะใหญ่กว่าแล้วก็พื้นที่ใช้สอยจะมากกว่าพื้นที่ใช้เลยครับใช้สอยสามารถทำมีเบาะพับลงมาได้อ๋อครับผมเก็บอุปกรณ์ได้เยอะฮะโอเคโอเคดีครับดีเลยครับผมครับผมแล้วก็จะมีจอดิสเพลย์ต่างๆนะครับแสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบนะครับว่าระบบ iSight ต่างๆทำงานยังไงแล้วเวลาที่เขาดีเทคด้านหน้าครับผมที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเอ๊ะเขาดีเทคเจอตัวรถนะครับระบบมันก็จะเตือนเลยว่าเอ๊ะเราดีเทคอยู่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยนอกเหนือจากระบบ Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าระบบ Safety เบื้องต้นแล้วเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยหลายอย่างด้วยความที่เขาเป็นกล้องครับคุณภูมิยกตัวอย่างเช่นน้องเมย์อีกละน้องเมย์เผลออีกละเผลอทำอะไรครับรอบนี้รอบนี้เผลอคราวนี้เขาจะพอดีว่าเห็นว่ารถคันหน้าจอดอยู่แล้วรถคันหน้าไปทาเล็บติดอยู่ทาเล็บอยู่ทีนี้แบบไม่รู้ว่ารถคันหน้าออกตัวรถไม่รู้รถออกคันหน้าออกตัวไปก้มอยู่หนูก้มอยู่ก้มอยู่ขอดูหน่อยก้มหน้าไหนก้มอยู่ช่วยหนูก้มหน้าไหนครับระบบเตือนด้วยว่าเอ๊ะรถคันหน้าไปแล้วทำไมรถเรายังไม่ไปอ๋อนึกว่าตัวนมโบอาชีพยาไปหน่อยเอาไหมตื่นนมโบคันข้างหน้าอยู่จังจอดอยู่ทะเลทะล่าเหยียบคันเร่งอันนี้อันตรายมากแล้วมันเกิดเหตุหลายครั้งแล้วนะครับเหยียบคันเร่งเราไม่ตั้งใจครับผมระบบมันดีเทคว่ามันมีสิ่งของมีรถอยู่คันหน้าระบบจะตัดกำลังให้ก่อนแล้วก็เตือนก่อนว่าตึ๊ดๆๆๆคุณกำลังมันมีออบเจกต์อยู่นะมันมีของอยู่ด้านหน้าโอ้มันฉลาดมากมันฉลาดมากมันครอบคลุมการทำงานที่เบสิกยูสเซอร์อย่างผู้หญิงนะครับสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ต้องไปกดไปเซตอะไรให้มันวุ่นวายมันทำงานเองอัตโนมัติเจ๋งมากเจ๋งมากตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของอัตราเบี้ยพิเศษนะครับ1.99พร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งให้ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ขอให้คุณวินเชิญชวนนะครับแฟนคลับบอสซ่าเข้ามาเยี่ยมบุ๊ตสรุปนะครับได้เลยครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับทางบ็อกซ่าเรซซิ่งทุกท่านนะครับได้มาเยี่ยมชมที่บูธสุบรุนะครับลองมาดูรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น XV Dionne Fraser นะครับหรือจริงๆมีทั้ง Lewalk แล้วก็ Sport อย่าง BRC ด้วยนะครับนอกเหนือจากการมาดูแล้วมีโปรโมชั่นที่เราคุยกันเรามีรถให้ทดลองขับด้วยคราวนี้ถ้าในงานอาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะดูแล้วแบบเอ๊ะอยากจะรีบไปเลยใกล้ๆนะครับก็เชิญที่โชว์รูมสุรุกใกล้บ้านได้เลยครับผมได้วันนี้ก็ขอบคุณคุณวินมากนะครับคุณก็ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณภูมิขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเมย์ขอบคุณครับขอบคุณนะน้องเมย์โอ้น่ารักนะครับหาน้องเมย์ได้ครับผมตอนนี้ก็แวะเวียนมาที่บูธ MG นะครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารของเราพี่โป้งกิติพัฒน์ครับพี่โป้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับหล่อมากครับพี่หล่อมากครับไม่ได้ชมพี่ครับชมรถครับผม ชมพี่ด้วยกันเลยกันครับผม คือผมเพิ่งจะเห็นปิกอัพรุ่นนี้คืออะไรครับเห็นแล้วแบบตกใจเลยมันโดนใจมากมันดูแบบบึกบึนเหมือนกับไปเข้าฟิตเนสมาครับเนี่ยก็อันนี้รุ่นที่เราเปิดใหม่นะครับเปิดตั้งแต่ก่อนงานแล้วก็เข้างานเป็นงาน official launch ครั้งแรกครับคือ MG Extender นะครับอะไรเดนเดอร์นะ MG Extender ครับ Extender ครับโอ้โหต้องบอกว่าแบบมันโดนใจนะฮะมันดูใหญ่สูงอลังการแข็งแรงบึกบึนก็จริงๆตัวถังของเราก็คือใหญ่ที่สุดในคลาสณปัจจุบันที่ขายในกระบะนะครับเริ่มต้นที่ 759,000 เองเหรอครับอันนี้ถ้าตัว4ประตูเริ่มต้น 759,000 นะครับแต่ว่าถ้าตัวแคปหรือ Giant Cap ของเราเนี่ยตัวถูกสุดก็คือ 549,000 ราคาเบามากแต่ได้ข่าวว่าถ้าเกิดว่าแต่งแบบนี้ราคาอัพขึ้นมาหน่อยแต่คุ้มค่าเหลือเกินช่วยบอกหน่อยว่าตัว Extender มีการแต่งอะไรบ้างครับก็อย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นสีเป็น4ประตูตัวท็อปขับ2ครับแล้วก็เรามีการตกแต่งอุปกรณ์พิเศษเข้ามาไปทั้งกระจังหน้าตัวกรอบสีดำบัมเปอร์ด้านล่างนะครับโป่งล้อแล้วก็พวกกิ้วกันตาแล้วก็มีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับสปอร์ตบาร์นี่คือยกทรงที่ผู้หญิงเขาใส่ไม่ใช่ครับผมครับก็คือตกแต่งด้านหลังนะครับแล้วก็มีพวกไลน์นอไลเนอร์แล้วก็นี่เราก็ใส่ล้อแต่งให้ดูว่าถ้าเกิดใส่ล้อยางออโตเลน120นิ้วออกมาเป็นยังไงโหนี่ผมว่ามันใช่เลยมันคือเลยครับข้างในอินทีเรียก็สวยไม่แพ้กันนะครับเป็นรูปแบบทูโทนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตชมหน่อยนะครับได้เลยครับครับผมนี่ช่วยอธิบายนะครับพี่โป้งครับครับก็จริงๆอันเนี้ย
ข้างในครับคือมาตรฐานเนี่ยก็จะมีพวกคอนโซลเดินได้เบาะหนังได้แดงอยู่แล้วนะครับอันนี้เราคือทำตกแต่งเบาะเพิ่มก็คือเป็นทูโทนนะครับแล้วก็มีโลโก้เอ็กเซนเดอร์เข้าไปแต่พวกหัวเกียร์พวงมาลัยหุ้มหนังสีแดงที่เดินได้แดงอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วอ๋อนี่มาตรฐานเลยนะมีแค่ทำเบาะอย่างเดียวโอ้สติชชิ่งมาแบบดูสปอร์ตใหญ่นะฮะบูทแคปนี่คือใหญ่ที่สุดในรุ่นของเขาเลยก็ลองดูครับข้างในก็จะกว้างผมขออนุญาตลองนั่งหน่อยนะครับได้เลยครับโอ้นะครับขาสบายติดเรื่องหัวเป็นคนหัวสูง ครับผมอันนี้ขนาดเป็นคนหัวสูงแล้วยังมีเฮดรูมเหลืออยู่เยอะนะครับผมขออนุญาตดูดูข้างหลังด้วยนะครับก็อันนี้เป็นไฮไลท์นิดนึงก็คือของเราตัวฝาท้ายกระบะปกติมันหนักนะครับเราก็มีตัวผ่อนแรงฝาท้ายให้นะครับก็คือเปิดแล้วปล่อยได้เลยอ๋อเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับไฮดรอลิกนะฮะผู้หญิงก็เปิดได้ปิดได้ง่ายๆแล้วเราปิดมันก็ต้องช้าๆเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะได้ครับได้ปกติแต่ว่าก็จะเบาแรงกว่าโอ้เจ๋งมากอันนี้เหมาะสำหรับเวลาออกทริปตกปลาอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับผมยังไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดโอเคครับตอนนี้มาในงาน Motor Big Sale 2019ทาง MG มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมครับพี่ป้องครับก็จริงๆในทุกๆเรามีโปรโมชั่นนะครับอยากให้มาดูในงานแล้วก็ตัวกระบะเองครับก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับครับส่วนลดเงินสดหรือของแถมชุดแต่งนะครับ 15,000 บาทพร้อมประกันชั้นหนึ่งครับเชิญพี่ป้องเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาแวะชมที่บูธ MG หน่อยครับพี่ก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาลงมาชมรถของเรานะครับก็กระบะนะครับเป็นออฟฟิเชียลที่มาร้อนที่นี่แล้วก็มาโชว์ที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็รวมถึงรุ่นอื่นที่มีโปรโมชั่นพิเศษในงานจริงๆนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าเองก็ยังมีขยายเพิ่มเติมนะครับจาก 1,000 คันแรกครบแล้วนะครับตอนนี้เราขยายให้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนก็อย่าลืมนะครับแวะไปที่งานมอเตอร์บิ๊กมอเตอร์เซลก็อย่าลืมบูธ MG ของเราพี่ป้องวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอ้ Extender หล่อจริงหล่อจริงขอบคุณครับพี่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นแฟนใหม่พี่นะครับน้องออมสินออมสินนะดูดิเฮิร์ตนะเนี่ยเฮิร์ตนะออมสินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออมสินก็ถือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่ค่ะของอีตันกรุ๊ปนะครับหรือเรียกเพราะๆก็เรียกว่าคุณตันกรุ๊ปนั่นเองนะครับผมนะฮะอีตันถูกแล้วอีตันถูกแล้วเพราะหรอกคุณอีตันได้ไหมคุณอีตันกรุ๊ปนะครับผมอันนั้นก็เพราะไปสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับอีตันกรุ๊ปก็คือผู้นำเข้ารถยนต์อิสระเรียกว่าเป็นแนวหน้าตัวท็อปประเทศไทยเลยการันตีด้วยเรียกว่าการทำงานมาถึง25ปีถูกต้องค่ะก็การันตีทั้งคุณภาพแล้วก็ลูกค้าจะได้ไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นกับอีตันได้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่านำรถสวยๆมาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะคันนี้สวยมากเลยทีเดียวคันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่รถค่ะโทษครับเก็บไว้ก่อนขอคุณป้ายขอคุณป้ายสักทีนึงไม่ได้อาบน้ำครับผมอันนี้คือรถอะไรครับคันนี้จะเป็นนิสสันเซเรน่า e-power ค่ะคุณ power กันแล้วกันนะครับผมไหนๆเราก็มาเล่นทางนี้แล้วครับผมมันพิเศษยังไงครับน้องรถนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ค่ะความพิเศษก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนค่ะก็คือการทำงานของเครื่องยนต์อย่างที่บอกว่าประหยัดน้ำมันก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ได้ทำหน้าที่ส่งกำลังไปที่ล้อเหมือนเครื่องยนต์ปกตินะคะโดยจะทำหน้าที่เป็นการปั่นกระแสไฟไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่จากนั้นจ่ายไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมด้วยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรโอ้สุดยอดเลยน้ำมันมากค่ะไม่ต้องปลั๊กอินเป็นรถน้ำมันใช่ค่ะเติมน้ำมันแต่ว่าปั่นไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโอเคโอเคโดยพลังงานมาจากแบตเตอรี่น่าสนใจมากนะเรียกว่าเป็นe-hybrid ค่ะใช่ครับไปดูข้างในไหมหรือจะเรียกว่าคุณ hybrid เฮ้ยเอาอีกขออนุญาตดูภายในหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็น 6-7 ที่นั่งค่ะลองนั่งได้เลยค่ะครับผมบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับยังครับอันนี้คืออะไรคือ6ถึง7ทำไมมันไม่6หรือมันเป็น6ก็คือมันจะมีเป็นบอร์ดพิเศษด้านหน้าตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมคะตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะคือเราสามารถเลื่อนมาไว้ที่แถว2ได้ก็จะเพิ่มพื้นที่เป็นจากปกติ2ที่นั่งก็เป็น3ที่นั่งแล้วก็จะมีถาดรองแก้วด้วยคุณภูมิรับอะไรดีคะโอ้นี่แหละครับวิสกี้โซดาครับผมใช่เลยอันนี้เหมาะมากสำหรับพี่ต้องมี
ไฟนิดนึงนี่ใช่เลยใช่ไหมใช่ครับผมปิดปิดยังไม่ได้เปิดพับนี่แหละเวลาไปถ่ายรายการนี่เอาไปตกปลาได้ไหมคันนี้ครับผมทะยานไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมได้ครับผมเล่นได้ครับผมเล่นตัวเองเลยนะแต่ว่าแคมเปญดีๆแบบนี้ก็ที่อีตันเท่านั้นนะครับใช่ค่ะอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากนี่เป็นชุดแต่งจากญี่ปุ่นค่ะจังชั่นโปรดิวซ์อันนี้คือที่บ้านพี่ก็ใช้เอาผ่านอยู่นี่พูดหรืออวดวะเนี่ยครับผมครับผมค่ะไม่ได้แต่งใช่ไหมโสดอยู่ครับไม่ใช่มาถึงรถอ๋อครับคือที่บ้านหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะหล่ออยู่แล้วหน้าตารถแต่พอมาเห็นโฉมนี้ตกใจต้องตะโกนว่าชอชรูโจ้เลยมันเท่มากอันนี้หล่อมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นชุดแต่งในงานก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะครับก็คือถ้าเกิดซื้อรถแล้วเนี่ยจะได้ลดราคาชุดแต่งเหลือแค่ 80,000 บาทได้แบบจัดเต็มแบบนี้เลยมีสเกิร์ตด้านข้างด้วยจากธรรมดาเท่าไหร่แล้วลดเหลือ 80,000 หลักแสนค่ะเหรอใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าหล่อจริงเป็นแบบออริจินอลเลยจากท่านโปรดิวมาเองเดี๋ยวให้ถ่าย2คันแล้วตัดสลับโชว์เลยว่าแบบไม่แต่งเป็นไงและแบบแต่งเป็นไงใช่ค่ะนี่เหมือนกับได้อินสปิเรชั่นมาจากไอ้ Optimus Prime จากเรื่อง Transformer นะเขาเรียกว่ารถหน้าหล่อหลายคนเรียกว่ารถหน้าหล่อมันหล่อจริงมันหล่อจริงใช่ค่ะคนใช้ก็หน้าตาดีด้วยใช่ๆๆแต่ก็ในงานนี้ค่ะก็มีโปรโมชั่นด้วยครับโปรฟรีเมนเทนแนนซ์นะคะ3ปีหรือ 50,000 กิโลค่ะโอ้แล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดมีรับประกันแบตเตอรี่นานถึง5ปีเต็มยอดเยี่ยมนะครับที่นี่เท่านั้นนะฮะโปรเยอะจริงครับซื้อรถแถมกุญแจด้วยนะครับโอ้ยมันไม่แปลกค่ะเยอะเลยค่ะแล้วก็มีดาวอาชีพพิเศษด้วยระบบเครื่องเสียงเป็นไงครับเอาผ่าตัวนี้ก็คือภายในงานก็จะมีแคมเปญพิเศษค่ะรถทุกรุ่นทุกคันภายในงานนี้ฟรีเครื่องเสียงเต็มระบบค่ะให้หมดเลยอ๋อเป็นโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษทุกคันเลยทุกคันทุกรุ่นค่ะโอเคโอเคโอ้ยอดเลยรถราชแถมนะครับผมใช่แล้วค่ะในงานนี้นะคะและที่สำคัญคือบอกว่าตอนนี้เหมือนกับมีอีกหนึ่งเซอร์วิสที่หลายๆท่านไม่รู้ค่ะนี่คือทางอีตันไม่ได้ว่านำเข้ารถมามือหนึ่งแต่ว่ารับซื้อรถมือสองแล้วก็มีบริการขายรถมือสองได้เช่นกันเหรอครับถูกต้องค่ะใช่ค่ะกับอีตันชอยส์นะคะในงานนี้ก็จะมีนำมาด้วยพาไปดูหน่อยนะครับได้ค่ะคันนี้สวยไหมคะสวยครับผมกับจะเป็นสีอ่อนๆสีแบบฟ้าอ่อนๆทอๆที่คันนี้คันนี้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือรถมือสองถูกต้องค่ะก็มีมาในงานด้วยนะคะก็จริงๆมันเป็นบริการอีกบริการหนึ่งทั้งอีตันเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปค่ะก็คือรับซื้อรถรับเทิร์นแล้วก็มีขายในราคาแล้วก็จะมีการการันตีจากอีตันด้วยค่ะก็คือเหมือนกับว่าขับมาในงานเห็นรถในงานเราถูกใจปั๊บเฮ้ยรถของเรานี้มันมีค่านะสามารถที่แบบขายให้กับทางอีตันแล้วก็ถอยคันใหม่มาได้เลยถูกต้องคือเราจะมีทีมงานประเมินราคาได้ราคาดีแน่นอนค่ะโอเคโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะให้น้องอมสินช่วยชักชวนเชิญชวนได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเชิญชวนพี่ชักเลยหนูเชิญเองชักอย่างนี้นะชักอย่างนี้โอ้หนูคิดไปชักถึงไหนเนี่ยจิตใจหนูมันไม่บริสุทธิ์จริงๆพูดคำว่าชักชวนพูดคำว่าเชิญชวนก็มาในงานบิ๊กมอเตอร์อย่าลืมแวะมาที่อีตันกรุ๊ปนะคะมีรถนำเข้าราคาพิเศษโปรดีเดียในงานนี้แน่นอนค่ะขอบคุณน้องเซนนะครับแวะมาครับคุณอีตันรอคุณอยู่ครับผมบ๊ายบายค่ะเอาละบูธต่อไปไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โหโอ้โหอื้อหือโอ้โหแต่ละชุดเอาวิ่งหนีไปไหนแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนนี่ไงพี่ครับซุปเปอร์วีลส์พี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซุปเปอร์วีลส์นี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับผมนี่จัดมาเลยเพราะชุดนี้ชุดใหม่เลยโอ้โหโอ้โหน้องแก้วบุญตาพี่บุ๋มนิดนึงอย่าก้มต่ำน้องแก้วครับผมสวัสดีครับผมหันบูธเข้าหาพีดีกว่าพี่อ่ะมาทางนี้มีน้องเต้าแล้วส่วนน้องเชอรี่ครับน้องเชอรี่นะครับผมครับผมวันนี้จัดเต็มแน่นจอยแล้วนะครับพี่บอลครับมีท่านผู้คนนึงโอ้ฝากไม่ต้องกลัวครับผมครับผมคดีไปไม่ถึงครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษมาสำหรับแฟนคลับบอสตาเรซิ่งบ้างครับก็จะมีตัวล้อแม็กนะครับตัวใหม่ล่าสุดมาก็เป็นสตาร์ออฟรถเยอะมากนะครับไซส์28 20 22นะครับกว้าง12นิ้วนะครับแล้วตอนนี้เราพัฒนาล้อแม็กสตาร์ออฟรถให้สามารถรองน้ำหนักปกติทั่วไปเนี่ยตามมาตรฐาน GVLT ของญี่ปุ่นเนี่ยคือ955กิโลกรัมต่อวงตอนนี้พัฒนาขึ้นไป 1,300-1,600 กิโลกรัมต่อวงแล้วพาไปดูได้ไหมครับพี่นี่นะครับอยู่ข้างหลังนี่แหละ18 20 22ใช่ครับแล้วนี่ไซส์เท่าไหร่ครับ
ถามน้องเลยครับเท่าไหร่ผมไม่ชำนาญนี่ชำนาญตอบได้เลยสิไม่ใช่ชำนาญนะ38ครับผมนานโอ้นี่บรรยากาศการแต่งนี่คล้ายๆกับตารางเลยนะครับผมเนี่ยแบ่งเงี้ยครับขอบเป็นลึกครับ20กว้าง12นิ้วต่างๆนะครับแล้วก็ภายในมีสีลิมิเต็ดอีดิชั่นอยู่อีกฝั่งนึงครับนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับในงานก็เป็น15นะครับเริ่มต้นที่ 14,900 บาทนะครับ17 21,900 บาทนะครับแล้วก็18 29,900 20 39,900 ทั้งหมดผ่อน 0% 10เดือนโอ้ราคาสวยงามแล้วก็ยังมีแถมแหวนทองให้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนลูกค้าบัตรเครดิตบัตรยางรถยนต์แบรนด์ชั้นนำนะครับลดสูงสุด 30% ผ่อนเป็น10เดือนแล้วแถมบัตรสตาร์บัคให้300สุดยอดภายในงานเท่านั้นนะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับบิ๊กมอเตอร์เซลของเรา2019ถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นก่อนที่จะจากลาพี่วอนครับอยากให้สาวๆเชิญชวนครับใช้คำว่าชักชวนเลยดีกว่านะครับทางบ้านทำไมน้องแต้วเก่งๆพี่ภูมิไม่รู้นะน้องแต้วน้องแต้วไม่รู้เก่งแต่ผมอะเก่งครับผมตอนนี้ยืนเก่งเลยครับผมเดี๋ยวน้องแต้วหน่อยกันเลยกันนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับค่ะก็ใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆจาก PP Superview นะคะก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะที่บูธของ PP Superview ในงานของBig Mother Sale Big Mother Sale นะคะ2019นะคะอยู่ที่ฮอ105เดินเข้ามาก็จะเจอบูธของเราเลยอย่าลืมมารับโปรโมชั่นดีๆจาก PP Superview ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณนะครับ15วินาทีเมื่อกี้ไฮไลท์รายการกูเลยแหละจะบอกให้แค่เฟรมนั่นแหละเอาอีกสักหน่อยมั้ยครับอีกสักเชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนนะไม่ใช่ชวนนะครับผมชอบชักชวนค่ะขอเชิญชวนนะคะพี่ๆทุกคนอย่าลืมนะคะมาเจอพวกเราที่บูธ PP Superview ค่ะขอบคุณสาวๆนะครับขอบคุณพี่บอลเช่นเคยนะครับแวะมาครับ PP Superview ครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้บริหารที่ลอยสุดนะครับในงาน Big Motor Sale นะครับดร.พรามสวัสดีครับสวัสดีครับอีเดมิสปีนี้นี่เรียกว่าประกาศศักดาจริงนะครับบูธเดียวใหญ่กว่าแม่งทั้งงานครับผมมันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้ครับเนี่ยก็เราก้าวมาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตเต็มตัวแล้วเราอยากนำทุกกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เราสนับสนุนอยู่มาโชว์ให้คนเห็นหลักๆก็คืออีเดมิสซุปเปอร์เทอร์โบคือรถ4ล้อแต่จริงๆเราก็เอาทั้งเจ็ตสกีทั้งมอเตอร์ไซค์ที่เราร่วมสนับสนุนอยู่มาโชว์ให้คนเห็นโชว์ให้คนเข้าถึงง่ายได้ถ่ายรูปใกล้ๆมากันครบเลยเรียกว่าสำหรับใครที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตนะครับทั้งหมดเนี่ยวันนี้บูธของอีเดมิสนี่คือมีทั้งหมดรวมมิกเมกะแดนเลยนะครับผมใช่ครับมากันครบมากแล้วก็จริงๆอยากบอกด้วยวันนี้นี่พิเศษมากนะครับเพราะว่ารายการคนหัวครัวก็เอาเทปที่ได้ไปเรียนขับรถแข่ง TRA กับ Idemitsu เนี่ยออนแอร์วันนี้เลยแล้วที่เทปนี้พิเศษเพราะน่าจะเป็นเทปสุดท้ายด้วยก่อนที่จะเข้าตลาดเวลิกูดเวลิกูดติดตามด้วยกันเลยกันนะครับลาวงการ YouTube แล้วครับผมโอเควันนี้นอกเหนือจากรถสวยๆแล้วเนี่ยก็มีน้องๆที่เป็นนักแข่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ๆนี่ยืนอยู่กับเราแล้วใช่ครับ2คน2คนอ่ะเดี๋ยวขอมาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มครับสวัสดีครับใหม่กับนิ่งนงครับใหม่กับนิ่งนงนะเป็นแชมป์อะไรครับนี่น่าจะวิ่งลาวนี่ลงกระเป๋าใหม่กับนิ่งนงนี่คือแชมป์ซีรีส์อะไรครับJapan Second Camp ครับ Second อะไรครับ Single Camp Single Camp ครับแคมเดียวแคมเดียวแคมเดียวดีครับผมพูดถึงเรื่องแคมหน่อยนะครับผมเฮ้ยคนละเรื่องแล้วรู้สึกไงบ้างครับมีความภาคภูมิใจไงที่เป็นแชมป์ระดับนี้ก็ความภาคภูมิใจสูงเลยเพราะว่าเป็นปีแรกที่ได้ร่วมงานกับ Idemitsu ครับผมตาลอยๆนี่ไปโดนตัวไหนมาครับไม่โดนพักผ่อนน้อยครับสัมภาษณ์ทั้งวันสัมภาษณ์ทั้งวันครับที่นั่นนั่งตัวเดียวครับนิ่งงครับครับผมนิ่งงครับดันวัดวรกิติชัยครับผมชื่อน่ารักนะครับไม่เหมือนหน้าตาเลยไม่เหมือนหน้าตานะนิ่งงก็เป็นแชมป์เช่นกันครับครับผมอันนี้นิ่งงเป็นแชมป์ที่1ที่2อ๋อนี่ที่1ครับผมนี่รองอันดับ1ครับผมครับผมเล่าถึงประสบการณ์หน่อยครับว่าการได้ร่วมงานกับ Idemitsu เป็นไงบ้างครับการได้ร่วมงานกับ Idemitsu ก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกับ Idemitsu ก็แฮปปี้มากครับแล้วก็โอเคครับโอเคนะครับโอเคนี่ก็เป็นน้องแชมป์ซึ่งจะอยู่ในงานตลอดทั้ง period ของอาจจะไม่ตลอดแต่ว่าจะมารับแชมป์ที่นี่อ๋อมารับแชมป์วันไหนครับวันที่24นะครับผมใช่ครับเสาร์สิงหาคมวันที่24นะครับก็
พันออกปั๊บก็สามารถแวะเวียนมาดูน้องๆได้สำหรับแฟนคลับก็มาให้กำลังใจได้แต่รถที่เขาใช้แข่งแล้วชนะก็คือ2คันนี้แหละโอเคๆๆๆนี่คือเมื่อกี้ดร.พรามเพิ่งจะบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าญี่ปุ่น20บวกใช่ครับพูดถึงหน่อยว่าญี่ปุ่น20บวกคืออะไรครับที่รถที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นรถญี่ปุ่นครับครับแล้วของรวมแล้ว2คนเนี่ยใช้อะไรบ้างครับเป็น Honda Civic GT ทั้งคู่เลยครับเป็น Civic 3ประตูใช่อันนี้เป็น4ประตูครับพูดถึงความพิเศษของรถหน่อยได้มั้ยรถขอบคุณมากครับผมใช่รถสิเกียร์รถก็คือจะมีทีมช่างเขาก็ดูแลเกี่ยวกับperformance ของรถทั้งหมดตั้งแต่ช่วงล่างเครื่องยนต์แล้วก็น้ำลงน้ำหนักครับผมทุกอย่างเลยแต่ใช้น้ำมันเครื่องอีเดนมิสครับดีครับครับผมแน่นอนครับแล้วในความพิเศษของรถของเราเป็นไงครับในความพิเศษของรถผมก็โอเคครับเพราะว่าเป็น10ประตูก็อาจจะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้างแต่ก็พยายามทำทุกอย่างให้มีมาตรฐานเท่ากันปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ Idemitsu รู้สึกถึงความแตกต่างบ้างไหมแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องที่เราเคยใช้มาเครื่องตัวนี้พอเปิดมาอย่างสังเกตได้ที่ชาร์ปเลยครับชาร์ปใหม่ชาร์ปของเครื่องยังใหม่อยู่ฟันธงครับอันนี้รับประกันจริงๆครับใช้ดีจริงๆก็รับประกันด้วยเพราะเป็นน้ำมันเครื่องยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ครับใช่ไหมครับตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามาเปิดตลาดให้กับคนไทยได้ลองสัมผัสกันแล้วนะครับถึงความยอดอีเดนมิสุนุ่นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับนี่มีแชมป์อีก2คนใช่ไหมครับอันนี้ทีมเซอร์วิสครับอ๋อนี่ทีมเซอร์วิสนะครับขอเชิญหน่อยครับอ๊อฟจัดทรงอ๊อฟจัดทรงกับพีทไวลิงพีทไวลิงนะครับผมนี่ก็น่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าอะไรจูนครับจูนด้วยนี่จูนิ่งครับจูนอย่างนี้ใช่ไหมครับทีมแข่งนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนครับเนี่ยไม่ค่อยได้นอนงานหนักครับผมตาจะเยิ้มๆหน่อยเป็นไงครับปีนี้ที่ได้ร่วมงานกับอีเดนมิสุครับก็เป็นความภาคภูมิใจมากครับถือว่าเป็นเหมือนประสบความสำเร็จด้วยครับได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยหนุ่มๆอาจจะเขินกล้องหน่อยเพราะอาจจะไม่ได้ดูสัมภาษณ์บ่อยดูเก่งๆดูเก่งๆนี่เขินกล้องหรือเขินตำรวจครับเนี่ยครั้งนี้ไหมครับครั้งแรกกับการได้ร่วมงานอีเดนมิสุครับครับผมก็ทำเครื่องยนต์แล้วก็ได้ใช้น้ำมันเครื่องอิเดมิสึดีมากเลยฮะเป็นไงครับรู้สึกความแตกต่างไหมครับก็เครื่องไม่ค่อยพังครับไม่พังเลยครับยอดครับผมครับผมใช่ครับใส่หัวไปได้ครับผมแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับโอเคบูธอิเดมิสึก็จะอยู่ที่นี่ยาวๆจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับจะมีการรับรางวัลการสำหรับใครที่รักมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเรียกว่ารถแข่งทุกรูปแบบเลยรวมตัวที่นี่บูธใหญ่ที่สุดแล้วในงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับอยากจะให้ดร.พรามช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านแฟนคลับบอสซ่านะครับแล้วก็แฟนคลับมอเตอร์สปอร์ตเข้ามาเยี่ยมบูธของอีดิมสุดนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่สนใจกีฬารถแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งเจ็ตสกีแข่งมาดูของจริงได้ที่งานเดมิสุดไทยแลนด์มอเตอร์สปอร์ต2019ที่นี่คือนอกเหนือจากรถแข่งแล้วเรามีรถเรโทรโชว์อยู่ด้วยรถหายากรถที่เก็บอยู่ในบ้าน1ปี2ปีไม่เคยเอาออกมาโชว์ก็เราก็เอามาโชว์นี่ด้วยแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสลับกันมาหลังจากวันที่20เราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งครับครับก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมดูว่ารถแข่งแต่ละรุ่นหน้าตาเป็นยังไงเขาเซตกันยังไงแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้ได้มีกิจกรรมเล่นกันเก๋ๆในงานรอบนี้ปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อหรือว่าเปลี่ยนแน่นอนครับเรามีทั้งโปรโมชั่นทั้งของแถมแล้วก็เซอร์วิสแฟนหันมันเครื่องฟรีที่ศูนย์บริการที่เป็นดีลเลอร์ของเราโอเคครับผมก็เวียนเข้ามานะครับผมบูธของอิดิมุสือนะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เซล2019วันนี้ขอบคุณดร.พรามมากนะครับขอบคุณนะครับเป็นไงบ้างผู้ชมครับผมสำหรับงานบิ๊กมอเตอร์เซล2019นะครับปีนี้ก็จัดกันยิ่งใหญ่อลังการและเช่นเคยเลยที่ไบเทคนะครับก็จะเริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ลากกันยาวๆนะครับ10วันเต็มๆจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับพิเศษสุดๆเลยสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมงานนี้บัตรเข้า100บาทซื้อปั๊บมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะครับมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทนอกจากนั้นแล้วก็ลองมาถามเรื่องโปรโมชั่นนะครับทุกค่ายจะมีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายเช่นซื้อรถแถมกุญแจแฮ่ลองถามกันดูกันเลยกันนะครับว่าแต่ละค่ายมีอะไรกันบ้างแล้วก็แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอสซ่าเรซิ่งด้วยเราจะพาไปตะลุยที่ไหนรอชมวันนี้ไปแล้วขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ